ที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นมั่นใจค่ะว่าการชี้แจงร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระ2วันแรกที่ผ่านมาเมื่อวานนั้นฝ่ายรัฐบาลสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นไว้แต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีความเป็นไปได้ที่บางส่วนจะจ่ายเป็นเงินสดเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่พี่น้องประชาชนซึ่งต้องรอฟังความชัดเจนในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยขอให้ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไว้ก่อนหน้านี้ไม่ต้องกังวลเพราะจะนำมาพิจารณาทั้งหมดแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาจมีผลทำให้พายุหมุนทางเศรษฐกิจลดลงแต่เป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและนำไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคตค่ะการปรับเปลี่ยนในอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อบวกและข้อลบในตัวของมันเองนะครับเราก็ต้องหาจุดสมดุลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราได้มีการวางไว้ตั้งแต่เบื้องต้นคือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นต้นนะครับทำอย่างไรให้มันได้ทุกอย่างในระดับที่ยอมรับได้นะครับก็ต้องหาจุดที่มีความเหมาะสมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี68วันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะเริ่มพิจารณากันที่มาตรา14งบในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็ได้อภิปรายขอตัดงบ 5% โดยหยิบยกสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่ถือเป็นภัยคุกคามสัตว์น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติแต่มีการของบไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงขุดลอกกว้านพะเยาซึ่งเป็นบ้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจึงมองว่าไม่จริงใจต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะหลังอภิปรายไปประมาณกว่า2ชั่วโมงนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้มีการลงมติในมาตรา14งบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านไปแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการอภิปรายมาตรา15ซึ่งเป็นงบในส่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณณภัทรคุณกุลธิดาคะ